بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكب شكر ต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับตลอดจนพี่น้องก็ยังนั่งรอกันอยู่นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะเวลากรุงเทพนะครับเป็นการคำนวณที่ยากที่สุดในชีวิตนะครับเวลาวิธีการเดินทางไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านผม40กิโลใช้เวลาประมาณ20นาทีนะถ้าเหยียบนะครับที่นี่10กิโลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้เจอรถติดนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็จะซักมุลลอฮ์คอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับที่เราจะได้มามุซากะเราะห์พูดคุยกับพี่น้องหัวใจการทำงานของซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนนะครับเรื่องราวที่เราจะได้รับฟังหรือแม้กระทั่งคนพูดเองด้วยวันนี้เราจะดูว่าทำไมบรรดาซอฮาบะห์จึงได้รับความสำเร็จในการทำงานดาวะห์ของท่านนะครับทำไมซอฮาบะห์ของท่านนบีสามารถอัลลอฮ์ตะอาลาให้อิสลามกระจายไปไกลได้ในยุคที่ไม่มีโซเชียลในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ซอฮาบะห์เขาใช้การกระจายอิสลามออกไปนั้นของเราวันนี้ต้องเสียค่าเน็ตเราเสียค่าดาวเทียมบ้างค่าอินเทอร์เน็ตบ้างค่าโซเชียลบ้างจึงจะเอาอิสลามเผยแผ่ออกไปไกลๆได้พี่น้องครับแต่ซอฮาบะห์เขาใช้วิธีการเสียชีวิตนะเรียกได้ว่าเริ่มต้นตอนแรกก็ต่างแล้วระหว่างเรากับเขาท่านเหล่านั้นใช้ชีวิตในการดาวะเสี่ยงชีวิตในการดาวะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องราวตรงนั้นนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกซอฮาบะห์นั้นอัลลอฮฺไม่ได้เลือกสุ่มสี่สุ่มห้าและอัลลอฮ์ไม่ได้จะเลือกว่าใครก็ได้ที่จะเป็นซอฮาบะห์อิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์คนดีที่คนดีจะตายอ่ะพี่น้องคนดีมากๆด้วยแต่ยังไม่ได้เป็นซอฮาบะห์อิหม่ามอบูฮานิฟะถึงแม้จะอยู่ทันเขาเรียกว่าอบูฮานิฟะนี่ได้เป็นตาบีอีนะคือทันเจอกับซอฮาบะห์นบีแต่ก็ไม่ได้รับเลือกให้เป็นซอฮาบะห์คนวอรอคนเคร่งครัดศาสนาในบรรดาซะลัฟุศอลิฮตะบีอีนตะบีตะบีอีนหลายท่านที่เป็นคนเคร่งครัดศาสนาคนดีขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ได้รับเกียรติได้เป็นซอฮาบะห์ในขณะเดียวกันท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุทาสผิวดำไม่มีเกียรติไม่มีฐานะใดๆทั้งสิ้นในสังคมเป็นคนที่กระจอกเป็นคนที่มีค่าต่ำต้อยมากในสังคมแต่อัลลอฮ์เลือกให้เป็นซอฮาบะห์ท่านอิบนุมัสอูดจึงบอกว่าอินนัลลอฮะนะซะรออิลากุลูบิลอิบาดฟัคตารมุฮัมมัดอัลลอฮ์ตะอาลาได้มองไปยังหัวใจของบ่าวของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เลือกท่านนบีมุฮัมมัดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่านบีอัลลอฮ์เลือกมาแน่นอนพี่น้องอันนี้ชัดเจนไหมหลังจากที่อัลลอฮ์เลือกนบีของอัลลอฮ์ฟาบะอัซฮูบิริซาลาติอัลลอฮ์ส่งนบีมาพร้อมกับริซาละพร้อมกับวะฮยูจากอัลลอฮ์ทำหน้าที่ในการประกาศอิสลามนี่คือหน้าที่หลักของคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่นบีหลักที่สุดอันนี้อันเดียวเองพี่น้องนะครับหลังจากนั้นการทำงานอิสลามจำเป็นต้องมีญะมาอะห์จะอยู่คนเดียวหรือจะทำคนเดียวเป็นไปไม่ได้ถามว่าท่านนบีคนเดียวเนี่ยพี่น้องนบีทำงานได้ไหมครับทำได้นบีไม่ต้องการอัลลอฮ์ไม่ต้องส่งซอฮาบะห์มาช่วยก็ได้นบีมีทั้งญิบรีลนบีมีทั้งมิคาอีลและสำคัญที่สุดนบีมีอัลลอฮ์อัลลอฮ์พร้อมจะส่งบรรดามาลักษ
ซึ่งจำนวนไม่มีใครทราบนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดพร้อมจะช่วยนบีทันทีแต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาต้องการเป็นหนึ่งฮิกมะห์ที่จะให้มนุษยชาติเห็นเพราะอิสลามเวลาทำงานอัลลอฮฺให้นบีทำพี่น้องเป็นแนวทางที่มนุษย์สามารถปฏิบัติทำตามได้ผมถามพี่น้องนะครับว่าท่านนบีอะนะทำงานดาวะและไม่มีซอฮาบะห์ที่เป็นมนุษย์มาช่วยมีมาเลย์คัตอย่างเดียวน้ำหน้าอย่างผมน้ำหน้าอย่างท่านมีกำลังใจจะทำงานดาวะห์ไหมฮะเจออุปสรรคนิดหน่อยถ้านบีไม่ได้มีซอฮาบะห์ช่วยนบีเจออุปสรรคอัลลอฮ์ส่งมาเลย์กัดมาสู้เลยนบีมีปัญหามาเลย์กัดมาโอบล้อมนบีเรามนุษย์ปุถุชนธรรมดาเราเห็นอย่างนั้นนะเราหมดกำลังใจทำงานเลยพี่น้องเพราะเราไม่ได้มีมาลักมาช่วยแบบนั้นแต่อัลลอฮ์ให้นบีทำงานนบีอีซามีฮาวาริยุนนบีมุฮัมมัดอิบนุมัสอูดบอกว่าซุมมะนะซะรออิลากุลูบินนัสหลังจากที่อัลลอฮ์เลือกนบีมุฮัมมัดแล้วอัลลอฮ์ดูไปยังหัวใจมนุษยชาติฟัคตะรอละฮูอัลลอฮ์จึงเลือกให้กับท่านนบีอัสฮาบะห์เลือกซอฮาบะห์ที่จะมาอยู่เคียงข้างท่านนบีมุฮัมมัดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาช่วยนบีมาทำงานศาสนาเคียงข้างนบีมาอยู่แก่นบีและมาคอยปกป้องอิสลามดังนั้นซอฮาบะห์จึงเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์เลือกนะครับเมื่ออัลลอฮ์เลือกมาแล้วการทำงานของซอฮาบะห์หนึ่งในเนี่ยมัดความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แก่อุมมะห์นบีมุฮัมมัดพี่น้องนั่นคือไม่มีนบีอีกแล้วหลังจากนบีมุฮัมมัดนบีไม่มีแล้วแต่ว่างานของนบีจะมีต่อไปจนกิยามะห์เมื่อไม่มีนบีแต่งานนบียังอยู่นบีวะฟาตจากดุนยานี้ไปใครจะสานต่องานนี้บรรดาซอฮาบะห์สานต่องานของท่านรอซูลจนตกมายังรุ่นเราผมเลยบอกว่างานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือการได้เป็นดาอีของอัลลอฮ์ได้ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เวลาเลือกคนมาทำงานศาสนาพี่น้องครับเมื่ออัลลอฮ์เลือกมาแล้วเลือก10คนตอนแรกเชื่อไหมว่าไปถึงฝั่งจริงๆไม่ถึง10โดดลงก็เยอะไม่เอาแล้วเหนื่อยไม่เอาแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่เอาแล้วไอ้นั่นไม่เอาแล้วไอ้นี่เลิกเลยบางคนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกดุนยาเข้าจบชีวิตการทำงานดาวะตอนจนๆไม่มีตังขยันทำพออัลลอฮ์ทดสอบมีเงินเข้าคราวนี้ไม่ทันแต่ก่อนมีเวลาให้ศาสนาเดี๋ยวนี้มีเวลาให้ดุนยาหมดเลยพี่น้องแปลกนะครับอัลลอฮ์ยิ่งให้รวยขึ้นคนที่ทิ้งงานศาสนาว่าอัปนิสันนัสตาดริจุฮุมมินไฮซุลายะอะลัมูนระวังนะครับอัลลอฮ์จะยิ่งให้เพิ่มปูนโดยที่เขาไม่รู้ตัวและสุดท้ายอะคอซนาฮุมบักตะตันอัลลอฮ์ลงโทษแบบฉับพลันเลยพี่น้องนะครับนบีอัลลอฮ์ตะอาลาเมื่อเรียกซอฮาบะห์มาแล้วเป้าหมายหลักในการทำงานศาสนาและหัวใจของซอฮาบะห์นั่นคืออุลามาวิเคราะห์และวิจัยออกมาว่าทำไมซอฮาบะห์เวลานบีใช้ให้ทำอะไรซอฮาบะห์จะพูดอย่างเดียวว่าซะมิอ์นาวะอะฏอนาใช้ให้ไปต่างแดนใช้ให้เดินทางใช้ให้สละทรัพย์ใช้ให้ทำอย่างนั้นและทำอย่างนี้ซอฮาบะห์พร้อมหมดเลยเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าทำไมซอฮาบะห์ยอมขนาดนั้นผลออกมาจึงบอกว่าหัวใจซอฮาบะห์อันดับแรกเขารู้สึกว่าศาสนานี้คือความรับผิดชอบของเขาในขณะที่วันนี้เรารู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่เราในการทำงานเราหน้าที่เราคือมาฟังบรรยาย
เสร็จแล้วตัวใครตัวมันเราก็กลับไปทำเราก็กลับไปอาเมนหน้าที่เผยแผ่ศาสนาคือโต๊ะครูที่นั่งพูดเปล่านี่แหละครับสังคมก็เลยช้าคนอื่นเขาวิ่งแล้วสังคมมุสลิมไทยยังหัดตั้งไข่อยู่เลยนะเพราะเรามอบหมายงานให้คนกลุ่มเดียวไงพี่น้องผมบอกตายอย่างเดียวงานดาว่าไม่ใช่เฉพาะโต๊ะครูบรรยายบายานพี่น้องเปล่าทั้งหมดที่มีชาฮาดะห์ต้องทำงานดาว่าหมดเลยพี่น้องทั้งหมดที่มีอิสลามต้องหน้าที่เผยแผ่และเอาอิสลามให้มนุษย์ทั่วโลกมัสตะตะตุมตามที่เรามีความสามารถเราเป็นเรื่องบวกสอนแค่บวกพออย่าไปทะลึ่งสอนเลขคูณเราไม่เป็นเรื่องหารอย่าสอนเรื่องหารเพราะไม่อย่างนั้นชาวบ้านฟังมันจะสับสนว่าหารหรือลบปัญหาทุกวันนี้ที่เกิดในบ้านเราไม่เป็นเราไม่รู้บางเรื่องแต่ขอโทษนะครับเสือกไปทำในสิ่งที่เกินตัวสุดท้ายปัญหาเกิดไอ้ที่โป่งปังก็วันนี้ไม่มีเรื่องอะไรหรอกพี่น้องบางอย่างทำเกินตัวน่าทำเกินตัวพี่น้องบางคนถามผมนะบอกจานดูสิคนดาว่ากี่ปีมันก็บรรยายเรื่องละหมาดอย่างนั้นแหละขอโทษนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เพราะเขาเป็นเขารู้เรื่องละหมาดเขาคุยเรื่องละหมาดสุดท้ายงานดาว่าเป็นไงอ่ะพี่น้องทั่วโลกมีงานนี่หมดเลยแล้วเขาคุยเรื่องละหมาดและเขาไม่คุยเกินตัวไงสุดท้ายคนที่มาฟังเขาได้ละหมาดเขาได้อามัดเขาเจาะเรื่องนี้นะบางทีบ้านเราดาว่าเกินตัวในบางคนเราไม่เป็นเรื่องหารดันไปสอนเลขอะไรนะทดกำลังเอฟติกัดพังเละหมดเลยสุดท้ายเมื่อทำอะไรบางอย่างเกินความสามารถในสิ่งไม่ชำนาญไม่เป็นผลดีแม้แต่นิดเดียวพี่น้องที่รักท่านนบีสอนซอฮาบะห์เมื่อรับรู้แล้วมัสอูลียะห์ในการทำงานดาวะห์ซอฮาบะห์จึงมีความรู้สึกว่างานศาสนานี้ถ้าเขาได้มีส่วนร่วมแม้แต่นิดเดียวเขาคือความสุขที่สุดในชีวิตซอฮาบะห์จริงๆนะครับพี่น้องลองดูนะนักปราศัยหรือนักพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่กี่คนเองพี่น้องลองนับสิใครที่พูดเก่งๆและเป็นนักพูดสมัยท่านรอซูลนับไปนับมาเป็นในบรรดาซอฮาบะห์ไม่ถึง10ท่านแต่ถ้าถามว่ามุญาฮิดีนที่เป็นซอฮาบะห์มีเท่าไหร่เป็นแสนพร้อมจะตายดูสิครับพี่น้องซอฮาบะห์เป็นแสนแต่วันนี้เรารู้จักประมาณ100คนแค่นั้นเองหนังสืออาหรับรวมมาเล่มหนึ่งนะพี่น้องก็ซอสุดซอฮาบีเรื่องราวประวัติซอฮาบะห์รวมทั้งหมดเท่าที่เขารวมได้ร้อยกว่าประมาณ100คนร้อยคนภาษาอาหรับพอแปลเป็นไทยเหลือกี่คนครับเรื่องซอฮาบะห์ที่แปลเป็นภาษาไทยบางทีไม่ถึง20คนแล้วที่นอกเหนือจากร้อยคนนี่พี่น้องรู้จักชื่อเขาไหมครับรู้จักไหมชีวประวัติชีวิตเขาเป็นยังไงเราไม่รู้จักเลยและเขาก็ไม่ได้ต้องการให้รู้จักด้วยแต่รู้อย่างเดียวว่าบรรดาซอฮาบะห์นบีทั้งหมดงานของเขาหรือชีวิตของเขาพอแล้วถ้าวันนี้เขาจะได้ไปและอยู่และตายเพื่ออัลลอฮ์ใจซอฮาบะห์ทำงานหนึ่งอันดับแรกรู้จักว่านี่คือความรับผิดชอบมัสอูลียะห์เมื่อเรารู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบเราพี่น้องเราจะนอนหลับไหมครับถ้าวันนี้เราเห็นลูกของเราหิวข้าวลูกเราหิวข้าวหน้าที่พ่อต้องหาอาหารให้ลูกเรานอนไม่หลับซอฮาบะห์ก็นอนไม่หลับเวลารู้ว่าที่ไหนมีการกุฟอร์อยู่ตรงนั้นเขารู้สึกว่าเขาต้องถูกสอบอัลลอฮฺตะอาลาให้งานศาสนาเป็นความรับผิดชอบของเขาเขาต้องทำสำเร็จหรือไม่ไม่ได้ดูผลตอบรับนะ
อยู่ที่ว่าเราเริ่มทำหรือไม่เริ่มแค่นั้นเองเมื่อรับผิดชอบท่านนบีจึงบอกซอฮาบะห์ของท่านอย่าพูดนะอย่าต่อรองอย่าปฏิเสธอย่าฝืนคำสั่งของฉันเหมือนกับบรรดาคนรุ่นก่อนได้ฝืนคำสั่งของนบีของเขาสุดท้ายหายนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งซอฮาบะห์ไปเปอร์เซียอย่างเงี้ยไปเปอร์เซียไปฮะบะชะไปที่นั่นแล้วไปที่นี่ซอฮาบะห์บางคนไปคนเดียวนะครับไม่รู้จักใครเลยพูดภาษาเขาก็ไม่ได้แต่ไปรู้อย่างเดียวนบีใช้อัลลอฮ์สั่งฉันต้องไปนี่คือความรับผิดชอบหน้าที่ที่บ้านอาลีภรรยาลูกๆก็เป็นความรับผิดชอบแต่เมื่อภาระรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กว่ามาถึงซอฮาบะห์พร้อมสละลูกเมียทันทีพี่น้องที่ไรเขาทำได้เลยเขาทำได้เลยนะครับเลยบอกพี่น้องว่าความรับผิดชอบความรู้สึกตระหนักในหน้าที่และสองความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์อันนี้ยิ่งใหญ่มากว่ามาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีและเราไม่ได้ถูกสั่งใช้อะไรอื่นใดเลยพี่น้องนอกจากเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างอิคลาสเท่านั้นซอฮาบะห์เขามีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์เขาอยู่เพื่ออัลลอฮ์และเขาก็พร้อมจะตายเพื่ออัลลอฮ์ครั้งที่ซอฮาบะห์ได้รับอามานะห์อับดุลลอฮ์บินอติรักบ์อิบนุฮุซาฟะห์ท่านนบีแต่งตั้งอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะห์ไปทำการดาวะห์ไปทำการเผยแผ่ศาสนาที่เปอร์เซียนบีส่งอิบนุฮุซาฟะห์ไปเปอร์เซียก่อนที่อุมัรบินคอตตอบจะพิชิตเปอร์เซียด้วยซ้ำอิบนุฮุซาฟะห์ไปนบีสั่งว่าอิบนุฮุซาฟะห์จดหมายที่ฉันให้จงมอบให้แก่กษัตริย์เปอร์เซียด้วยมือเจ้าพี่น้องอิบนุฮุซาฟะห์ไปคนเดียวขึ้นเขาลงห้วยไม่มีรู้จักใครเลยสุดท้ายไปถึงวังของกษัตริย์เปอร์เซียจริงๆพี่เวลาอิบนุฮุซาฟะห์เข้ามาหาเปอร์เซียพี่น้องกษัตริย์ส่งทหารออกไปหาแล้วเอาจดหมายมาจะอ่านอิบนุฮุซาฟะห์มั่นใจแล้วเชื่อมั่นในคำสั่งนบีบอกออกไปว่าเราส่งจดหมายนี้ให้คนอื่นไม่ได้เพราะนบีมุฮัมมัดสั่งฉันให้มอบกับมือฉันเองเทคนิคน้อยๆความบริสุทธิ์ใจของซอฮาบะห์คนคนนี้นะครับพี่น้องเวลายื่นให้กษัตริย์เปอร์เซียก็ไม่รับอิสลามแต่จะบอกว่าหัวใจของซอฮาบะห์เขายอมขายเขายอมให้ทั้งหมดที่เขามีตัวเขาถ้าทำได้อัลลอฮ์พอใจซอฮาบะห์ยอมทำทันทีเขายอมให้ทันทีเขายอมสละทันทีขออย่างเดียวไอ้นบีบอกซอฮาบะห์ทั้งหมดพร้อมปลีตัวปลีใจหมดเลยเวลานบีจะทำอะไรพี่น้องครับท่านนบีจะไม่ใช้ระบบเผด็จการทั้งที่นบีทำได้ลองบอกนะพี่น้องถ้านบีสั่งคนนี้ให้ไปเลยไปนะครับนบีเรียกซอฮาบะห์ปรึกษาหารือนบีถามซอฮาบะห์เวลามีกิจการใดกิจการหนึ่งเข้ามาอย่างเช่นครั้งที่ศึกบาดรพี่น้องบาดรอัลกุบรอเป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่มากในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงครามใหญ่ครั้งแรกนบีมุชาวะรัตเรียกซอฮาบะห์มาประชุมกันพี่น้องที่รักที่อยู่ต่อหน้ารอซูลมีทั้งมุฮาจิรีนและอันซอร
มีทั้งมุฮาจิรีนและอันซอรมุสลิมในตอนนั้นมีจำนวนน้อยมากท่านนบีบอกและมุชาวรัตถามซอฮาบะห์ของท่านมุชริกีนจะมานะเราจะยังไงยังไงปรึกษาหารือซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องที่รักนะครับท่านมิกดาดบินอัสวัดรอดิยัลลอฮุอันฮุลุกขึ้นและบอกกับท่านนบีทันทีว่ายารอซูลุลลอฮ์เราจะไม่พูดเหมือนบรรดาอิสราเอลพูดกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอิซฮับอันตะวะร็อบบุกะฟะกอติลาอินนะฮาฮุนากออิดุนบรรดาอิสราเอลบอกกับนบีมูซาว่ามูซาเอ้ยท่านกับอัลลอฮ์ไปกันเถอะนะจะไปสู้ไปรบอะไรมูซาท่านกับพระเจ้าของท่านพอแล้วเดี๋ยวพวกเรารออยู่ที่นี่แต่ซอฮาบะห์ของนบีบอกว่าอิซฮับอันตะวะร็อบบุกท่านไปเถอะยารอซูลุลลอฮ์ท่านกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเราซอฮาบะห์จะอยู่ข้างๆท่านเองตราบใดที่ขนตาเรายังกระพริบได้เราจะไม่ทิ้งท่านนบีฟังอย่างนั้นนะครับพี่น้องคนซอฮาบะห์ที่บอกและปราศัยแล้วพูดกับนบีอย่างนั้นนบีก็ยังคงถามเพราะคนที่พูดคือมุฮาจิรินมุฮาจิรินนบีมั่นใจ 100% ว่าไม่ทิ้งท่านพอลำบากมากับนบีต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลมากับรอซูลนบียังคงถามต่อไปพี่น้องครับชนสหบัตท่านซออัดบินอุบาดะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุขึ้นพูดแล้วบอกกับท่านรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์เรารู้สึกว่าที่ท่านถามเนี่ยนะจะพุ่งตรงมายังเรานะบรรดาอันซอรเราขอบอกกับท่านตรงนี้ยารอซูลุลลอฮ์หากแม้นวันนี้ท่านلو استعرضت بنا هذا البحر ถ้าท่านพาพวกเราไปยังชายทะเลที่ทะเลแห่งหนึ่งนะ فخذته لخذناه معك และหากวันนี้ท่านกระโดดลงไปในนั้นพวกเราชาวอันซอรทั้งหมดพร้อมจะโดดตามท่านทันทีจะไม่มีวีรบุรุษอันซอดเหลือแม้แต่คนเดียวที่จะยืนบนฝั่งยารอซูลุลลอฮ์นบีได้ยินอย่างนั้นนบีบอกอัฟชิรเอากามะกอลสลายสลัมข่าวดีนะพวกเรานี่คือหัวใจซอฮาบะห์ชีวิตซอฮาบะห์รู้ว่าเป้าหมายเขาทั้งหมดที่เกิดมาบนดุนยานี้หน้าที่เดียวที่ซอฮาบะห์ทำคือทำให้อัลลอฮ์พอใจเขาให้ได้ไม่ว่าจะด้วยกับวิธีการใดจะแลกกับสิ่งที่เขารักที่สุดซอฮาบะห์ก็ยอมเวลานบีเจ็บเวลานบีล้มเวลานบีพลาดพลังบรรดายะฮูดคนเกลียดนบีขนาดไหนพี่น้องรู้ไหมครับยะฮูดีเกลียดนบีถึงขนาดที่ว่าขุดหลุมเอาไว้ที่ภูเขาอูฮุดยังไม่เกิดสงครามอูฮุดเลยนะครับยะฮูดีเกลียดมากผ่านมาบริเวณนั้นขุดดินแล้วขุดเป็นหลุมลึกแล้วบอกว่าฉันหวังว่ามุฮัมมัดจะตกลงไปในนี้ดูความเกลียดของยะฮูดที่มีต่อมุฮัมมัดขุดเอาไว้พลางๆแล้วเจตนาว่าฉันหวังว่ามุฮัมมัดจะตกลงไปในหลุมนี้โดยที่เขาไม่รู้มาก่อนว่าวันข้างหน้าศึกอูฮุดจะเกิดและนบีจะมาบริเวณนี้ขุดพี่น้องกี่ปีขุดเอาไว้กี่เดือนเกิดอูฮุดจริงๆพี่น้องครับ
ซอฮาบะห์เขาเรียกว่าอยู่บนจบาโรมาที่เรารู้กันแล้วตรงนั้นขอโทษนะครับพลาดนิดเดียวสหายลงจากภูเขาแป๊บเดียวเท่านั้นเองมุชริกีนยึดตรงนั้นได้ธนูเกือบร้อยดอกพุ่งมายังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองบอกผมหน่อยครับว่าความแม่นธนูของอาหรับในอดีตเขาสามารถยิงได้เขาเรียกว่าโหลดแบบไม่ต้องเล็งสำหรับอาหรับธนูคือช้อนส้อมของเราในปัจจุบันเป็นกว่าร้อยดอกพี่น้องพุ่งไปยังคนคนเดียวทำไมนบีไม่โดนนะครับทำไมนบีไม่โดนลูกธนูแปลกไหมครับเพราะคนที่โดนธนูคือซอฮาบะห์หมดเลยเวลาวิ่งเข้ามาพี่น้องเมื่อพลาดพลั้งแล้วซอฮาบะห์เอาอกตัวเองรับแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องว่านบีรู้สึกยังไงพี่น้องที่เห็นซอฮาบะห์ของท่านทีละคนล้มลงเรื่อยๆทีละคนทีละคนมุสอับบินอุมัยถึงขนาดมือขาดทั้งสองข้างป้องกันนบีว่ากลัวมุชริกีนจะมาทำร้ายท่านมือขาดสองข้างขนาดไม่มีแขนยังปกป้องนบีด้วยมือที่เหลือจนตัวเองล้มลงและนบีก็ตกไปในหลุมที่ยาวดีขุดเอาไว้จริงๆพี่น้องตกไปจริงๆด้วยมุชริกีนคนหนึ่งผ่านมาเจอพี่น้องที่รักเหลือไหมครับแกตีท่านนบีในหลุมนั้นจนนบีเลือดอาบหน้านบีเต็มไปด้วยเลือดเพราะนบีอยู่ในหลุมจะตอบโต้จะสู้อะไรข้างบนนี้ไม่ได้มุชริกีนตีหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเสื้อเกราะแทงเข้าไปในแก้มของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือดอาบหน้านบีหมดซอฮาบะห์มาเจอช่วยกันเอาขึ้นพี่น้องนบียกมือทันทีซอฮาบะห์ที่เห็นบอกมุชริกีนคราวนี้บรรดามุชริกพินาศแน่นอนหลั่งเลือดรอซูลและนบีดุอากลายเป็นว่าอัลลอฮุมมะฮดิกอมีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ฮิดายัตให้กลุ่มชนฉันด้วยفإنهم لا يعلمون แท้จริงพวกเขาไม่รู้ที่เขาตีฉันเขาไม่รู้ว่าบาปขนาดไหนยาอัลลอฮ์ยกโทษให้กลุ่มชนฉันด้วยยกโทษให้กลุ่มชนฉันด้วยเขาไม่รู้ยาอัลลอฮ์หัวใจนบีเป็นยังไงครับพี่น้องพวกตีจนเลือดอาบแต่นบีขอฮิดายะห์ให้วันนี้เราในฐานะมุสลิมด้วยกันเขาไม่ได้ตีเราเลือดอาบเขาไม่ได้ทำร้ายอะไรเราเลยเรากลับเกลียดเรากลับอาฆาตแล้วไหนหัวใจของคนทำงานศาสนาพี่น้องที่ไหนสิ่งที่นบีทำท่านทำแบบนั้นซอฮาบะห์นบีทั้งหมดพี่น้องที่รักชีวิตเขาเพื่ออัลลอฮ์ทำงานของเขาทำเพื่ออัลลอฮ์เห็นนบีอยู่สภาพอย่างนั้นซอฮาบะห์ขอโทษเขาเรียกอะไรนะห่วงเหล็กเวลาแทงไปตรงนี้นะพี่น้องลองดึงออกสิครับคนจะดึงนะครับพี่น้อง อบูอุบัยดะห์บอกว่าอย่าดึงนะเพราะเมื่อใดที่ดึงออกจากแก้มรอซูลท่านจะเจ็บมากแล้วทำยังไงอะครับอบูอุบัยดะห์บอกว่าฉันจะเป็นคนเอาออกเองอิบนุญะรออบูอุบัยดะห์หนึ่งในสิบชาวสวรรค์พี่น้องที่รักอบูอุบัยดะห์ก้มลงหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเอาฟันตัวเองนะครับพี่น้องกัดที่ห่วงเหล็กแน่นมากๆ
แล้วค่อยๆดึงออกเพื่อให้นบีเจ็บน้อยที่สุดแต่คนที่เจ็บที่สุดคืออบูอุบัยดะดึงออกนะครับพี่น้องและเอาแก้มของท่านประกบแก้มของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความนุ่มนวลที่สุดอัลฮัมดุลิลละห์ห่วงหลุดพร้อมกับฟันอบูอุบัยดะพี่น้องเคยถอนฟันสดไหมครับเจอยาชายังร้องอ่ะพี่น้องเวลาฟันโยกไปถอนเรายังเจ็บนี่ฟันดีๆพี่น้องว่างๆลองเอาครีมดึงเล่นสิครับส่วนที่เจ็บที่สุดผู้ชายเรานะเราเจ็บคลอดลูกไม่ได้เจ็บปวดฟันเจ็บเวลาถอนฟันออกมามันสัมผัสทุกประสาททุกเรือนร่างเจ็บมากแต่ปรากฏว่าดึงได้ห่วงเดียวอีกห่วงยังคงมีอยู่อบูอุบัยดะห์เอาฟันอีกข้างกัดที่ห่วงนั้นแล้วดึงออกมาสองข้างสองซี่อบูบักรอัสซิดดีกอยู่ตรงนั้นด้วยมาชาอัลลอฮ์อบูบักรเห็นอย่างนั้นนะพี่น้องบอกทันทีว่าวินาทีที่อบูอุบัยดะห์ฟันหลุดทั้งสองข้างหน้าของเขาอัลลอฮ์ให้นูรทันทีแล้วฉันไม่เคยเห็นใครมีหน้าตาที่งดงามเหมือนอบูอุบัยดะห์ของเราไม่มีฟันนะขี้เละแต่อบูอุบัยดะห์ฟันสองข้างนี้หลุดไปในทางของอัลลอฮ์เขาตอบอัลลอฮ์ได้แล้วในวันกิยามะห์บอกอัลลอฮ์ได้แล้วฉันสละสองอย่างเพื่ออัลลอฮ์ปกป้องรอซูลเขาไม่ได้หวังตำแหน่งดุนยาเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางเงินเขาไม่ได้หวังอะไรเลยซอฮาบะห์หวังอย่างเดียวนั่นคือการให้อัลลอฮ์พอใจและเข้าสวรรค์แค่นั้นเองซอฮาบะห์จึงร้องไห้ซอฮาบะห์จึงถือว่าเป็นบาลาเมื่อใดที่เงินเข้ามาหาเขาอุมัรบินคอตตอบร้องไห้ในยุคที่ท่านเป็นคอลิฟะห์พี่น้องอุมัรเป็นคอลิฟะห์พิชิตเปอร์เซียได้อัลกอดิซียคนเบกทรัพย์วานิมานะครับพี่น้องมาตั้งต่อหน้าอบูอุบัยอะห์อุมัรบินคอตบพี่น้องรู้นะเปอร์เซียรวยขนาดไหนทรัพย์วานิมาอยู่ต่อหน้าอุมัรเต็มเลยวันที่อุมัรอิสลามได้รับชัยชนะวันที่เราเข้าเปอร์เซียได้อุมัรบินคอตอบร้องไห้ซอฮาบะห์ที่อยู่ด้วยบอกอามีรุลมุอ์มินีนมายุบกีกท่านร้องทำไมอามีรุลมุอ์มินีนฮาซายอมุลฟัรควันนี้วันที่เราต้องมีความสุขสิเราชนะเปอร์เซียได้แล้วเราต้องสุขไม่ใช่ร้องไห้อุมัรบอกว่ามามินกอมินไม่มีกลุ่มชนไหนหรอกอับดุรมานเอ้ยที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาอิลลาอาวรัสฮุมุลลอฮุบัยนะฮุมุลอาดาวะตะวัลบักดะนอกจากว่าอัลลอฮ์จะให้เกิดความเกลียดชังและการเป็นศัตรูกันจริงไหมครับตอนไม่มีผลประโยชน์รักกันแทบกลืนกินตอนมีเงินเข้าเกลียดกันแทบไม่มองนะขอโทษนะครับผมก็อายุน้อยไม่ได้เยอะหรอกนะเชฟฟี่เยอะกว่าผมผ่านการทำงานอิสลามมาหลายองค์กรแล้วเขาก็ไล่ออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างเข้าบ้างหลายองค์กรแล้วขอโทษองค์กรมุสลิมที่มีปัญหากันไม่เคยทะเลาะกันเรื่องแข่งกันละหมาดตาหยุดนะไม่เคยเถียงกันเรื่องว่ามึงละหมาดดูฮาได้เยอะกูละหมาดดูฮาได้น้อยหรอกครับอย่างเดียวที่เรามีปัญหาพันนั่นแหละใช่เอ้ยนะจริงไหมครับที่อุมัรพูดซอฮาบะห์เขารักกันไม่อยู่บนผลประโยชน์อยู่ข้างหน้าซอฮาบะห์เขามีชีวิตอยู่ไม่ได้หวังเพื่ออะไรจะมาล่อเป้าหมายอยู่ตรงหน้าเปล่าเลยทั้งหมดลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์คำว่าเพื่ออัลลอฮ์จึงทำให้ซอฮาบะห์มีพลังคำว่าเพื่ออัลลอฮ์นุสรออัลลอฮ์เลยช่วยอัลลอฮ์จึงช่วยเหลือซอฮาบะห์ของท่านคำว่าเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ความแข็งแกร่งพี่น้องที่ได้
คำว่าเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเขาทุกอย่างเขาไม่หวังผลประโยชน์จริงๆพี่น้องผมจะยกตัวอย่างซอฮาบะห์คู่หนึ่งไงนะครับแล้วแปลกนะครับคู่นี้นะเรียกได้ว่าเก่งพอๆกันทั้งคู่ทั้งในเรื่องการเป็นแม่ทัพทั้งในเรื่องการเป็นผู้นำคอลิดบินวาลิดและอบูอุบัยดาบินจัรรอห์นะสองคนนะครับสองท่านนี้นะฮะคอลิดบินวาลิดกับอบูอุบัยดาอบูอุบัยดานี่อาวุโสกว่าคอลิดบินวาลิดครั้งหนึ่งพี่น้องในขณะออกศึกรบกันนะคอลิดบินวาลิดได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพในตอนแรกปรากฏว่ามีคำสั่งถ้าพูดง่ายๆเหมือนปลดกลางอากาศคำสั่งมาบอกว่าให้เอาคอลิดลงจากการเป็นแม่ทัพและให้อบูอุบัยดาบินจัรรอห์ขึ้นเป็นแม่ทัพเองพี่น้องเวลาจดหมายมาถึงอบูอุบัยดาถ้าเป็นเราอะครับได้รับแต่งตั้งจากอามีรุลมุอ์มินีนให้เปลี่ยนแม่ทัพให้เราขึ้นเป็นแม่ทัพแทนผมว่าเราดีใจที่สุดและเราประกาศทันทีว่าวันนี้เปลี่ยนคำสั่งแล้วแต่อบูอุบัยดะห์บอกคนมาส่งจดหมายนี้ว่าเก็บเอาไว้ไม่ต้องประกาศเก็บเอาไว้ก่อนจนคอลิดบินวาลิดขึ้นนำละหมาดพี่น้องเวลาเสร็จสับคนมาแจ้งคอลิดบินวาลิดว่าเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะคอลิดมาหาอบูอุบัยดะห์บอกว่าทำไมท่านไม่ประกาศทำไมท่านปล่อยให้ฉันขึ้นเป็นอิหม่ามนำท่านทั้งที่ท่านได้รับคำสั่งเป็นอามีรแล้วอบูอุบัยดะห์ไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งไงครับพี่น้องเวลาปลดคอลิดลงจากแม่ทัพกลายเป็นพลทหารเนี่ยนะพี่น้องคอลิดบินวาลิดยังคงเดินต่อสู้แล้วทำหน้าที่เต็มร้อยเหมือนเดิมเพราะเขาบอกว่าฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพื่ออุมัรบินคอตตอบอิคลาสบริสุทธิ์ใจคือหัวใจความสำเร็จของซอฮาบะห์ท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิมพี่น้องดูนะผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบของเราง่ายๆเหมือนฟุตบอลนะครับฟุตบอลนะถ้าไม่อิคลาสบริสุทธิ์ใจใครจะเล่นเป็นแบ็คอะครับถ้าไม่บริสุทธิ์ใจเราจะเป็นปีกทำไมอ่ะพี่น้องไม่ดังเหมือนกองหน้าแบ็คไม่ค่อยได้ใส่เบอร์9กองหน้าเบอร์9กับเบอร์10คนจำได้คนจำชื่อได้พวกเล่นตำแหน่งเฮดเอทั้งนั้นเลยพี่น้องแบ็คไม่ค่อยดังนะครับไอ้คนทำประตูดังกว่าเพื่อนแล้วเวลาเราเลี้ยงได้จังหวะนะครับพี่น้องเราจะไปหน้าโกก็ได้ทำไมเราส่งให้เพื่อนเรายิงทั้งที่เวลาดังจริงๆคนยิงไม่ใช่คนส่งเขาอาจจะชมบ้างเล็กน้อยแต่คนจำคนยิงไม่ได้จำคนส่งเพราะอะไรอ่ะพี่น้องเพราะในทีมฟุตบอลโค้ชเขาตาร์บียาหมดแล้วหน้าที่เรา11คนลงสนามเมื่อไรเป้าหมายทำประตูอย่างเดียวเบอร์9ไม่สำเร็จถ้าเบอร์อื่นไม่ช่วยกองหน้าทำอะไรไม่ได้ถ้ากองหลังไม่ทำงานทั้งหมดอีกคลาสเมื่ออีกคลาสอยู่ตรงไหนก็เล่นได้ถ้าไม่อีกคลาสขึ้นเป็นกองหน้าหมดเลยตายสิครับงานศาสนาเหมือนกันถ้าไม่อีกคลาสทำไม่ได้จะทำทำไมอ่ะพี่น้องพี่น้องรู้เหรอครับใครยกเก้าอี้เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ13ตุลาคมบรรยายตอนเช้าอาจารย์มูรีตอนเย็นตอนบ่ายผมพี่น้องดูโปสเตอร์โปสเตอร์มีคนบรรยายอย่างเดียวนะครับทุกงานเลยมีงานไหนโปสเตอร์โชว์หน้าคนยกเก้าอี้มั้งมีโปสเตอร์
านไหนโชว์หน้าคนจัดแสงไฟจัดไมโครโฟนบ้างพี่น้องนะมีงานที่ไหนติดโปสเตอร์ใช้คนที่มันไปขนเก้าอี้ที่สุดเอามาตรงนี้มั้ยใช้คนที่มันกวาดถนนที่มันกวาดปืนมันเคลียร์พื้นที่ที่ไหนอ่ะไม่มีเลยแล้วคนเหล่านั้นยังทำอยู่ทำเพื่ออะไรอ่ะเงินได้อ่ะครับอาจจะได้แต่ไม่เยอะและก็ไม่ใช่ทุกคนด้วยท่านทำอยู่ได้ยังไงอ่ะแล้วถ้าท่านไม่ทำขึ้นมาเหลือผมกับอาจารย์มูริสช้าบ่ายตายโหงสิพี่น้องตายเลยนะอาจารย์เรามาช่วยกันจัดละกันอาจารย์จัดโต๊ะผมจัดเก้าอี้นะจัดกันไปจัดกันมาเดี๋ยวอาจารย์เซตไฟด้วยนะเดี๋ยวผมเช็คไมค์ให้เดี๋ยวอาจารย์ทำไอ้นี่ขอโทษนะครับมึงเอ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วเลยบอกว่าพี่น้องทำงานศาสนาอัลลอฮ์ตั้งแต่ละคนถูกจังหวะแล้วครับถูกจังหวะพี่น้องคนบางคนอยู่หน้าไม่ได้แต่อยู่ข้างหลังเล่นดีจริงไหมนะคนบางคนอย่าให้มันอยู่ข้างหลังงานมันต้องอยู่ข้างหน้าถ้าไปอยู่ข้างหลังเมื่อไรทำไม่ได้จริงครับจริงนะพี่น้องลองสับให้ปอกบาไปเล่นโกสิครับมารู้จักปอกบาไหมนะเอาถึงจะตกอันดับหน่อยแต่เราก็คุยยกเปอร์เซ็นต์เขาหน่อยแล้วกันนะนะมันไม่ได้พี่น้องความสามารถเขาต้องอยู่ตรงนี้แล้วความสมบูรณ์ที่เกิดทั้งหมดจะอยู่ตรงไหนถ้าอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ฟิดดาวส์ไม่ได้มีให้อาจารย์อย่างเดียวและยะฮันนัมก็ไม่ได้ว่าอาจารย์เข้าไม่ได้เข้าใจไหมครับทั้งหมดเวลคัมทูยะฮันนัมได้หมดเลยถ้าตรงในตามเงื่อนไขทั้งหมดสู่ชิดสู่ฟิดดาวส์ได้หมดเลยอัลลอฮ์ดูที่ใจและอามันเผลอๆโอกาสได้เข้าสวรรค์คนที่ทำแบบคนไม่เห็นอาจจะเยอะกว่าคนที่เห็นผมอาจจะตะกบดก็ได้ผมอาจจะโอ้อวดกับท่านก็ได้ผมอาจจะริยาก็ได้และโอกาสริยาก็ทำได้พี่น้องอีกคลาสอย่างเดียวอัลลอฮ์ช่วยเหลือทุกรูปแบบพี่น้องครับผมเลยบอกพี่น้องอีกครั้งว่างานศาสนามันไม่จำเป็นต้องดูอะไรเยอะพี่น้องคนหนึ่งอยากจัดบยานงานศาสนาคิดเยอะคิดมากเดี๋ยวต้องงบไอ้นั่นเดี๋ยวต้องมาไอ้นี่เดี๋ยวจะต้องประสานไอ้นั่นบอกประสานไอ้นี่บอกไอ้ฮะขอโทษนะบอกฮะมึงทำไปเลยมึงเริ่มเลยนะบอกมึงไม่ต้องไปประสานเยอะอะไรนะมึงบอกขอโทษนะบางบอกชาวบ้านชาวช่องมัสยิดมีที่ว่างอิหม่ามไฟเขียวแล้วใช้สถานที่ได้บิสมิลลาห์เลยฉันแล้วจะไอ้นั่นเชิญคนไอ้นี่มายังไงแล้วงบบอกขอแค่มึงเริ่มบิสมิลลาห์ที่เหลืออัลลอฮ์ช่วยเป็นไปได้อ่ะพี่น้องคนบริสุทธิ์ใจอยากทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ช่วยซอฮาบะห์ไม่มีอะไรเลย10มือ10 10นิ้ว10อะไรนะ2มือ2เท้าเหมือนกับเรากับท่านแต่อัลลอฮ์ช่วยอิสลามขยายไปเกือบครึ่งโลกจากไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวที่ซอฮาบะห์มีลิลลาฮิตะอาลาสำเร็จจบทุกอย่างไอ้บางนั้นทำไปน้องบอกเวลาทำนะบางมุอัลลัฟคนเดียวในการเริ่มมุอัลลัฟเวลามันทำได้อัลลอฮ์มาหาผมฉันชีวิตผมไม่เคยคิดเลยว่าในอำเภอจะในอำเภอจะมาขอเบอร์คนอย่างผมบอกว่าจะไปขอโทษนะจะไปขอมึงทำไมอ่ะถ้าไม่ใช่งานสัตว์นะทำไมอ่ะครับคนระดับในอำเภอพี่น้องเห็นในบ่าวนี่จัดงานบรรยายได้ผู้ใหญ่ที่เขามีอีมานในอำเภอมีอีมานเขาเห็นศักยภาพไอเด็กนี่มาเอาจริงเขาประสานอยากช่วยเหลือทันทีมาจากไหนอะพี่น้องเริ่มจากบิสมิลลาห์ตอนแรกอย่ากลัวถ้าท่านเดินเพื่ออัลลอฮ์แต่จงอย่าเดินถ้าไม่ได้เนียดเพื่ออัลลอฮ์มีพันล้านก็จบพันล้านแต่ถ้าเดินเพื่ออัลลอฮ์ห้าสิบตังก็ไปได้ทั่วโลกจริงนะครับพี่น้องแค่นิดเดียวท่านอิคลาสอัลลอฮ์ช่วยเหลือทันทีซอฮาบะห์กุญแจสำเร็จคือความบริสุทธิ์ใจ
เมื่อความบริสุทธิ์ใจพี่น้องครับอัลลอฮ์สองครึ่งตอนแรกเราบอกเวลาถึงสองครึ่งมานะไปอีกนะไปอีกไปอีกได้อีกใช่ไหมได้อีกนะได้อีกมาได้อีกไม่เป็นไรหัวข้อที่นี่ผมไม่เครียดอะไรหัวข้อไอ้บางนานี่ผมวุ่นวายไปวุ่นวายนะในชีวิตผมนะไอ้อะไรของมันเองคิดว่าแน่บอกบางถ้าไปขนาดแล้วบางใช้คำว่ามึงเถอะนะถ้ามึงคิดว่าแน่มึงต้องมานาเรศฟาร์มอะไรเงี้ยนายเออผมคิดว่าแกก็อยากใช้มึงแหละดูเขาเรียกอะไรดูลักษณะบางนานไม่น่าจะใช้คำว่าเองอะนะอาจจะคิดเองใช้ใช้เองละกันอาจารย์อาจารย์ล่ะนะเลยบอกว่าเอาละพี่น้องบริสุทธิ์ใจนะกุญแจสำเร็จในทุกอามันบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์มองทุกอามันอัลลอฮ์ช่วยเหลือทุกอย่างอุมัรบินคอตอบบอกกับซอฮาบะห์ด้วยกันว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุกอมันลายันซุรุกอมันอิลลาบิซิดกินียาติฮิมแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเหลือกลุ่มชนใดนอกจากเนียดเขาจะจริงเท่านั้นถ้าเนียดพี่น้องต้องการทำเพื่ออัลลอฮ์ต้องการหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องอย่าท้อนะอุปสรรคเวลาเจอเพื่อทดสอบให้ท่านอีมานเข้มแข็งขึ้นอุปสรรคเวลามาอัลลอฮ์ต้องการให้ท่านได้ดรอญะห์ที่สูงขึ้นอุปสรรคที่พี่น้องพบมันจะเป็นสื่อให้พี่น้องเข้าใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นเริ่มเพื่ออัลลอฮ์บิสมิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์และท้ายสุดแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์จะช่วยเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนและอัลลอฮ์จะให้ผลละบุญที่ยิ่งใหญ่กับคนที่ทำงานเพื่ออัลลอฮ์สุดท้ายชีวิตซอฮาบะห์ทั้งหมดพี่น้องที่รักครับเขาหลับตาจากดุนยาเขาปิดจากดุนยานั่นคือการพักผ่อนอันถาวรของเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเมื่อใดที่เขาจากดุนยาเมื่อใดที่เขาปิดสายตานี้ลงนั่นคือการพักอันถาวรที่เขาจะได้รับการพักผ่อนนี้ตลอดการพี่น้องที่รักแล้วอินชาอัลลอฮ์เราและท่านทั้งหลายพี่น้องต้องเหนื่อยหน้าในดุนยาพี่น้องต้องช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์หน้าในดุนยาพี่น้องต้องช่วยพี่น้องต้องทำเวลาเราขึ้นบ้านเรากลับบ้านมีโอกาสพี่น้องได้คุยเรื่องศาสนากับใครพี่น้องทำเถอะครับถึงแม้เราจะไม่ได้คุยเราทำตัวให้เขาเห็นในความเป็นมุสลิมพี่น้องทำเถอะครับนี่คือการดาวะที่ยิ่งใหญ่แล้วเราไม่จำเป็นต้องพูดเพราะการพูดไม่ได้โชว์ความดีนะเราพูดเขาก็พูดได้เราพูด2ชั่วโมงเขาพูด3ชั่วโมงพูดใครก็ทำได้จงทำชีวิตท่านให้ดีนะครับพี่น้องแล้วการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มันจะมาทันทีพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ทำงานหวังผลตอบแทนอย่างเดียวในอาคิเราะห์แล้วคนทำงานศาสนาพี่น้องนะครับเห็นใจเขานะครับพี่น้องนะผมพูดหลายครั้งพี่น้องไม่ต้องเห็นใจผมนะเห็นใจคณาจารย์ที่อาวุโสกว่าผมแล้วกันเขาทำงานดาวะเขาไม่เหมือนกับทำงานค้าขายเขาไม่เหมือนทำงานกับคนที่มีเงินเดือนเป็นประจำนะครับคนทำงานสัตว์นะถ้าเนียดผิดนิดเดียวเขาพังทันทีจริงๆนะครับผมเตือนตัวผมเองด้วยเวลาเราบยานศาสนาถ้าเราเนียดเหมือนเราทำงานและได้รับค่าจ้างอามานไม่บารักัตทันทีงานไม่บารักัตทันทีพี่น้องผมเลยเนียดเสมอว่าคนบยานคนทำงานศาสนามันเหมือนกับการออกญิฮาดชนิดหนึ่งถ้าเราออกไปญิฮาดเพื่อเนียดอยากจะได้ทรัพย์กว่านี้มะทรัพย์เฉลยท่านก็จะได้ทรัพย์เฉลยแต่ถ้าท่านออกไปแล้วหวังจะได้ชะฮีดถ้าท่านตายท่านได้ชะฮีดแต่ถ้าท่านไม่ตายผลบุญท่านได้แล้วส่วนกอนีมะห์ที่ได้ทรัพย์เฉลยที่มาท่านไม่ได้เจตนาจะรับมันแต่นี่คือของขวัญที่อัลลอฮ์ให้กับท่านมันเส้นบางๆนิดเดียวพี่น้องเส้นบางนิดเดียวจริงๆคนทำงานศาสนาอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์สอบนะครับพี่น้องเวลาอัลลอฮ์สอบปัญหาว่าผมปลอบใจตัวผมและปลอบใจเพื่อนพ้องคนทำงานดาวะห์ทั้งหมดนะเราทำงานไม่เหมือนในอะไรอย่างอื่นพี่น้องที่รักแต่สำคัญแล้วตระหนักเสมอนะครับว่าหมาอัลลอฮ์ยังไม่ให้อดตาย
ป็นไปไม่ได้คนทำงานให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขาหิวและอัลลอฮ์จะให้เขาอดอัลลอฮ์ให้พี่น้องที่รักแต่แค่ขอนิดเดียวอย่าทำเพื่อสิ่งนี้จงตั้งเนียดเพื่ออัลลอฮ์ดุนยานี้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ใครก็ได้และจะไม่ให้ใครก็ได้ละมุอ์ติยะลิมามะนะอ์ตะนะครับไม่มีใครให้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแต่บทเวลาอัลลอฮ์ให้พี่น้องไม่คิดว่าท่านจะได้จริงๆนะครับจริงๆดุนยาเป็นเรื่องสนุกอย่าไปซีเรียสกับมันเยอะนะครับอย่าซีเรียสกับมันเยอะและท่านจะรู้ว่าดุนยาเนี่ยเป็นของเราจริงๆอัลลอฮ์สร้างมาให้เรานะครับซอฮาบะห์ทำงานอิคลาสสุดท้ายดุนยาทั้งหมดรับใช้ซอฮาบะห์วันนี้เราทั้งหมดไม่ได้รับใช้อัลลอฮ์เมื่อไม่รับใช้อัลลอฮ์ท่านจงรับใช้ดุนยาแล้วเหนื่อยที่สุดคือการเป็นทาสดุนยาเงินกี่ล้านที่พี่น้องจะพอรถรุ่นไหนที่พี่น้องจะหยุดได้โทรศัพท์รุ่นไหนที่พี่น้องถึงจะรู้จักคำว่าพอไม่พอออกรุ่นนี้ดาวรุ่นนี้พรุ่งนี้มันออกรุ่นใหม่แล้วนะพอเราซื้อรุ่นใหม่อยู่ไปสักไม่ถึงปีครับเนี่ยรุ่นนี้3เดือนออกมาอีกแล้วเราอยากได้อีกมันเถอะไปเรื่อยๆดุนยาไม่มีอิ่มนะดุนยาเหมือนน้ำทะเลยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งกินยิ่งแสบยิ่งกินยิ่งทรมานอินชาอัลลอฮ์แต่นิดๆพอและสุดท้ายดุนยาจะเป็นของท่านดุนยามันจะรับใช้ท่านอย่าไปตามมันเยอะเหนื่อยยันตายเหนื่อยยันตายนะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับในช่วงบ่ายนี้ก่อนที่คืนนี้เราจะไปกันที่นเรศฟาร์มรู้สึกว่าบางนานจะเชือดแพะอีกแล้วนะเชือดหรือเปล่าบางนานเชือดแพะไม่มาแล้ววันนี้เอาวันนี้ไม่ได้เชือดนะน้องเป็นไรข้าวต้มนะครับอันทำโดยแรงชาร์ล็อตนะถ้ามึงคิดว่าแน่ต้องไปนเรศฟาร์มนะชาร์ล็อตนะครับต้องไปนะนเรศฟาร์มเป็นสถานที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่จัดหัวข้อบรรยายเขาเรียกแหวกแนวทุกองค์กรทุกขบวนการเลยนะครับชาร์ล็อตพวกนั้นบอกว่าทำไมตั้งอย่างนั้นไม่ต้องหรอกดูบางนานก็รู้ว่าทำไมตั้งอย่างนั้นนะหัวข้อแกแต่ละช็อตสุดยอดนะครับก็มันต้องเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องงานดาวะมันต้องไล่ไปเรื่อยๆบางทีอธิบายหะดีษนะเวลาเราสอนบรรยายที่บ้านอาทิตย์ที่เราจะอธิบายหะดีษผมก็ไม่ชอบอาทิตย์นี้นะเราอธิบายหะดีษที่27สมมุตินะเรื่องของการตั้งเจตนาฟังแล้วมันแบบก็คือฟังหะดีษเราเปลี่ยนใหม่สิพี่น้องนะเปลี่ยนชื่อเข้ามาพี่น้องนะบางชื่อเอาชื่อไอ้มันคนมันดึงมันจะพูดเรื่องอะไรของมันวะนะบางทีเราบอกผมเคยตั้งไปหัวข้อนึงนะยิ่งเจ็บยิ่งรักคนนึกว่าแสดงหนังพี่น้องนะมาฟังอัลลอฮ์คุณนึกว่ามึงจะพูดอะไรยิ่งเจ็บยิ่งรักผลบุญของการอดทนนะยิ่งทรมานยิ่งเจ็บเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่าผลบุญจะได้เท่าไหร่เรายิ่งอยากเจ็บมากขึ้นเท่านั้นอินชาอัลลอฮ์นะก็ขอดุอานะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์และแล้วก่อนที่จะไอ้นั่นมีคำถามอะไรไหมครับเราให้โอกาสกันได้นะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์มีไหมฮะนี่อยู่แถวคลอง9กันหมดเลยแหละครับฮะหรืออยู่แถวๆนี้ฮะน้องจอกนะครับน้องจอกนะอัลฮัมดุลิลละห์นะเชฟฟี่นี่มาแบนชาโดเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเชฟฟี่นี่อัลลอฮ์ให้แกฟังบรรยายตั้งแต่ผมบ๊อบตอนนี้ไปหมดแล้วนะผมทันแกสมัยแกผมยังยาวอยู่เลยนะขนาดนี้ตอนเดี๋ยวนี้ไปหมดแล้วนะแต่ความเข้มแข็งในการฟังศาสนายังเหมือนเดิมเลยอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลลอฮ์ให้เชฟฟี่ได้ริสกีเยอะๆนะครับอยากได้เป็นเงินหรือเป็นอะไรครับเชฟฟี่อะไรนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลเลาะห์ให้เป็นไปตามเนียดท่านนะอัลฮัมดุลิลละห์นะมาด้วยไม่ใช่ปินไม่ได้มาใช่มั้ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะมีมั้ยไม่มีเราจะได้สรุปในช่วงท้ายนะครับก่อนที่เราอัลฮัมดุลิลละห์นะก็เอาเลยนะครับพี่น้องสรุปแล้วซอฮาบะห์ทํางานนะครับซอฮาบะห์เดินงานศาสนาหลักเดียวที่สุดลิลลาฮิตะอาลาเมื่อมีคำว่าลิลลาฮิตะอาลาการช่วยเหลือทั้งหมดมันมาทันที
ถ้าวันนี้เราทำงานมีคำว่าลิลลาฮิตาลาทั้งหมดพี่น้องภูมิใจเถอะครับถึงแม้จะเป็นยกน้ำขวดเดียวถึงแม้จะเป็นยกเก้าอี้ตัวเดียวท่านมีความบริสุทธิ์ใจงานที่ท่านทำยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับพี่น้องขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับการงานและให้เราได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกคนนะครับพี่น้องอามีนยะซักมุลลอฮ์คอยรอนมากนะครับวะบิลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็อีกอย่างนึงนะขอดุอาให้รับประทานได้ติดแอร์เร็ววันนะที่นี่ใช้ได้นะครับอากาศผมจะยกนิ้วให้เลยบางนานนะใครที่อยู่แถวทุ่งครุหรือว่าแถวสีลมก็ได้ยะรอนะเสาร์อาทิตย์ไม่รู้ไปไหนไปวะไปนั่งกินชาที่รับประทานถ้ามาอย่างนั้นได้บางนานให้กินฟรีบางนานนะคนจะมาที่นี่นะพี่น้องถ้าไม่ใช่มีงานบายานแล้วไม่มีธุระแล้วมันมาได้แม่งขอโทษนะมันแม่งสุดยอดสุดยอดได้บอกไว้เบื่อๆวันนี้ไม่มีอะไรทำไปนั่งกินชาดีกว่าผมถือว่าคนนี้สุดยอดในชีวิตมากินฟรีได้เลยนะใช่ไหมบางนานฟรีแก้วเดียวที่เหลือจ่ายตังค์นะสุดยอดนะครับคนนั้นนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์ตะอาลาให้นะครับความจำเริญกับมูลนิธิสถานที่ตลอดจนทีมงานรับประทานทุกท่านนะครับก็เดินกันต่อไปนะครับสู้กันต่อไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะซักมุลลอฮ์กอยรอนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ